สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n อ l M JOBO อีกแล้วน,นั่นเองนะผมในคลิปนี้นะครับเรามาถึงกับ EP ที่5แล้วนะผมที่ผมเนี่ยเปิดีสียดียกับการสอนเทรด forex นะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทรนด์ในตลาด forex นั่นเองนะครับทีนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าใครนะครับที่ยังไม่เคยดูเนื้อหาก่อนหน้า4 EP ก่อนหน้านะครับให้คุณเนี่ยทำการ กดใต้คิดวดีโอนี้นะครับหรือว่าไปอ่านในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ EP ก่อนหน้าไว้ให้แนะนําว่าให้คุณกลับไปดู EP พวกนั้นให้เข้าใจก่อนนั่นเองนะครับเ mm hmm. พราะว่าถ้าคุณมาดูคลิปนี้โดยที่ไม่ฟังคลิปก่อนหน้าเนี่ยเนื้อหามันจะค่อนข้างที่จะงงนั่นเองนะครับ mm hmm. โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในคลิปนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เปิดตําราแท่งเทียนเทนในตลาด Forex หรือ Market t ตเทนนะครับ mm hmm. นี่เทรนในตลาด Forex เนี่ยนะผมหรือว่าเทรนในฟอเร็กซ์มาร์เก็ตเนี่ยมันคืออะไรนะเราต้องมาดูยามมันก่อนนะอันดับแรกเลยเนี่ยมันคือทิศทางที่แท่งเทียนวิ่งไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเทรนนะผมซึ่งก็แปลว่าทิศทางนั่นเองนะครับมี3รูปแบบหลักๆนะผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูมีการยกตัวอย่างให้ดูเป็นรูปภาพให้ดูนะครับว่ามีเทรนแบบไหนบ้างนะครับเทรนรูปแบบหลักๆ3อันนะครับก็มีเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาลงและ ไม่มีเทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูกันที่อันแรกนะผมก็คือเทนขาลงนะครับเทนขาลงลักษณะนเนี่ยเขาเรียกว่า bearish ten นะผมเราจะเห็นว่าการที่เทนขาลงเนี่ยราคามันก็จะลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้ที่เราดูกันเนาะว่าราคาเนี่ยมันจะไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะครับจะต้องมีการรีเทสเพื่อกลับตัวลงมาต่อแบบนี้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วกันนะผมจะได้มองกันชัดนะครับเท่าสังเกตเห็นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาใช่ไหมฮะมีการรีเทสลงต่อนะผมรีเทสแล้วก็ลงต่อนะผมซึ่งแน่นอนว่านี่คือเทรนทั่วไปนะครับราคาไม่สามารถที่จะลงอย่างเดียวได้หรือว่าขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมครับมันจะต้องมีการรีเทสกลับตัวนั่นเองนะผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามีการหยิบสปอร์ตนะผมมาตีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโซนนี้นะผมอันนี้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยคือราคาเนี่ย วิ่งลงมาใช่ไหมฮะทำซัพพอร์ตตรงนี้นะผมแล้วแท่งนี้เนี่ยทะลุซัพพอร์ตลงมานะผมหมายความว่าตอนนี้ราคามีการลงมาทำโลแล้วนะผมฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอราคารีเทสกลับขึ้นมานะผมกลับมาที่ซัพพอร์ตเดิมนะผมถ้าตรงเนี้ยเราจำจากอีพีที่แล้วได้เนาะคือซัพพอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิสแตนต์นะครับถือว่าแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวตา้านฉะนั้นเนี่ยโซนเนี้ยเป็นโซนที่มีความสำคัญนะผมเพราะราคารีเทสเสร็จนะผมแท่งนี้ ปลีเป็น bearish นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามี resistance form แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็วิ่งลงต่อนะรหรือถ้าเราจะดูแบบเป็นเทรนสภาพง่ายๆนะคผมก็ให้เราดูสังเกตที่แท่งเทียนที่มันหลกนะผมก็คือลงขึ้นลงขึ้นลงนะผมนี่คือเทรนขาลงนะซึ่งมันจะมีทฤษฎีที่เขาสอนว่าเวลาที่เทรนขาลงมันจะลงเนี่ยคือมันจะทำ lower low ใช่ไหมฮะ lower high lower low lower high แล้วก็ Lower low นะผมซึ่งถ้าผมเขียนให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะว่า Lower low นะครับ Lower low แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ Lower high นะครับ Lower low แล้วก็ Lower high ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะในส่วนของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำ Lower low หรือว่าต่ำของต่ำอีกทีนึงนะครับคือราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาทำจุดต่ำไว้ใช่ไหมฮะแล้วการที่มันจะลงต่อเนี่ยมันต้องไปทำ จุดต่ําสูงก่อนก็คือจุดตรงนี้นะคหลังจากนั้นราคาก็จะมาทําจุดต่ําของต่ำอีกทีหนึ่งก็คือจุดข้างล่างนี้นะผมแล้วก,กลับไปทําต่ําสูงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะงงงงนะผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะง่ายมากเลยนะผมก็คือ lower low นะครับ lower high lower low lower high แล้วก็ lower low นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของแท่ง ขาเทรนขาลงนะผมไม่ใช่ไนดะ้หาลงทีนี้ามาดูในส่วนของเทรนขาขึ้นกันบ้างนะครับเทรนขาขึ้นเนี่ยลัาาากษณะมันจะคล้ายคกันนะครับเวลาเทรนขาลงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะ lower low ว่า low low ว่า high low ว่ low ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยลัาาากษณะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ higher high ว่า high higher low, higher high ว่า low high ว่า high high ว่า low แบบนี้นะครับแต่เรามาดูตัวอย่างแท่งเทียนกันปุ๊บโอเคเห็นไหมฮะลักษณะเนี่ยถ้าเรามองแบบเป็นภาพรวมให้แปลงจากแท่งเทียนเป็น,เป,นเป็นกราฟเส้นนะผมจะเห็นว่าราคาเนี่ย มนทำไฮเออร์ไฮใช่ไหมฮะไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนะครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่าบูลเลชเทรนนั่นเองนะครับก็เหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยนะครับคือราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมานะครับผมทำ resistance นะครับวิ่งกลับลงมาแล้วก็ทำสปอร์ตใช่ไหมฮะพอทุ resistance ขึ้นมาเนี่ยราคาจะต้องมีการรีเทสใช่ไหมผมพอราคารีเทสกลับมาปุ๊บทำสปอร์ตตรงนี้ราคาเลยวิ่งขึ้นต่อ นะผมราคามันจะไม่สามารถวิ่งขึ้นอย่างเดียวได้เนาะใช่ไหมผมตอนที่ผมบอกนะครับถ้าสมมุติตรงนี้เราตีซัพพอร์ตขึ้นมามันก็จะลักษณะแบบนี้เรามีซัพพอร์ตใช่ไหมฮะเรามีรีสแตนต์นะครับราคาเนี่ยวิ่งนะผมทะลุรีสแตนต์ขึ้นมานะครับแท่านี้เนี่ยเหมือนจะกลับเข้ามาในรนะีสแตนต์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันแค่มาทำซัพพอร์ตใหม่นะผมก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตเก่าเราลบทิ้งไปได้เลยนะครับเราจะเห็นว่า ราคาขึ้นมาทำโลนะผมแล้วก็ขึ้นต่อนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับเราจะมีลักษณะที่ว่าแท่งเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในเทนขาลงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าเทนขาลงมันจะวิ่งแบบนี้เนะเาะลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้พอเรามีขาลงขาขึ้นแล้วนะครับมันจะมีอีก กรณีหนึ่งก็คือไม่มีเทรนนั่นเองนะครับซึ่งภาษาทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซเวย์นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเรียกเป็นคอนสโตรเดชันนะครับหรือว่าก็คือกราฟที่มันไม่ได้วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับอยู่ตรงจุดจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเรามปนตัวอย่างกันเห็นไหมฮะถ้าสมมติผมหยิบซัพพอร์ตขึ้นมานะครับแล้วก็รีสแตนเนี่ยผมทําขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนพวกนี้นะครับไม่ได้วิ่งไปไหนนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่กับบบบบในนนกกรรรออาาคผมแี้ เราเห็นว่าเนี่ยนะครับราคาไม่ได้ไปไหนนะครับผมวิ่งอยู่ในกรอบราคาเดิมนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเราเรียกว่า consolidation นะครับต่างจากขาขึ้นแล้วก็ต่างจากขาลงนะครับที่ว่าเวลาราคาขาขึ้นเนี่ยนะครับผมราคามันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมฮะราคาขาลงเนี่ยราคามันก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็น consolidation เนี่ยหรือว่า sideways เนี่ยราคามันจะวิ่งอยู่ที่แบบนี้นะผมอยู่ในกรอบราคานะครับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยหยิบ แนวรับแนวต้านขึ้นมาวาดนะผมหรือว่า support r e s e t นะฮะแล้วดูว่าราคาเนี่ยมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ไหมถ้ามันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้คือราคา consolidation นั่นเองนะครับหรือว่ามันจะมีคำศัพท์หนึ่งเนาะก,ก็คือคําว่า ranging นะโดยปกติทั่วไปเนี่ยผมจะชอบพูดเป็น ranging นั่นเองนะผมร,ราคา ranging ก็คือมันอยู่ใน range ตรงนี้นะผม r a n ด้านบนกับเ a นด้านล่างนะครับที่ไม่สามารถทะลุปไปได้นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง bearish trend กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอาอมาจากตลาดจริงๆนะครับก็สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะครับปุ๊บโอเคเราเห็นว่าอันดับแรกเนี่ยเรามีอะไรครับเรามี support ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมี resistance ด้านบนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยราคาจะเริ่ม ranging หรือว่า consolidation หรือเปล่านะเพราะถ้าเราดูตรงเนี้ยเหมือนราคามันจะอยู่ในกรอบเนาะแต่มันยังไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอดูก่อนว่าราคาจะ วิ่งไปทางไหนหรือเปล่านะฮรปบ๊บโอเคราคากลับมาเริ่มจะได้กลิ่นว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่มเลนชิงนะครับแต่ยังไม่ชัวร์ต้องเราดูก่อนโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยทำการทะลุโซนนี้ออกมานะครับทีนี้คําถามคือว่าเมื่อราคาทะลุโซนนี้ออกมาหรือเขาเรียกกันว่า breakout ใช่ไหมฮะคำถามคือว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะลงต่อได้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อราคาเนี่ยทะลุ support ลงมานะครับมีสิทธิที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับ ถ้าดูจากแท่งเทียนล้วนแต่ผมว่าพพอร์ตให้ใหม่นะปุ๊บถ้าดูจากแท่งเทียนแท่งนี้ล้วนนะครับเราจะเห็นว่ามันเนี่ยปิดต่ากว่าพพอร์ตใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่ราคาจะลงต่อนะครับแต่ว่าแท่งนี้เนี่ยมันเป็นแท่งผมว่าเป็นแท่งที่ไม่ได้คอนเฟิร์มชัวร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแท่งที่ค่อนข้างเล็กนะครับฉะนั้นอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงแรงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปุ๊บโอเค แท่งนี้ปิดเป็น bullish อยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ไหมหนึ่งเลยคือไม่ได้นะเพราะว่าแท่งนี้ปิดเป็น bullish นะครับสองเลยคือเราไม่สามารถเข้าบายได้เนาะเพราะว่าราคาอยู่ต่ำกว่าัพ p อ o r t นะผมซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าซั p พ o r t ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น r e s i สแตน c ์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะไปยังไงต่อ โอเคแท่งนี้ยังคงปิดต่ำกว่าซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับเรายังไม่สามารถที่จะเซล์หรือบายได้ถูกต้องไหมฮะเราต้องรอคอนเฟิร์มที่ช่วรกว่าน,นี้ปุ๊บโอเคพอแท่งนี้ลงมานะครับพอแท่งนี้ลงมาเนี่ยคำถามคือว่าเราเซลล์ได้ไหมนะครับถ้าคุณใช้ข้อมูลที่ผมเคยสอนในคลิปก่อนก่อนหน้ามาเนี่ยคุณจะค่อนข้างมั่นใจว่าราคาอาจจะลงต่อจากตรงนี้ได้นะครเพราะอะไรเรามาดูสาเหตุการน,นะครับอันดับแรกเนี่ย คือแท่งนี้มันเบรกพพอร์ตลงมาใช่ไหมฮะเรายังไม่มีคอนเฟิร์มที่ชัดเจนว่าราคาจะลงเพราะามันปิดเป็นแท่งเล็กๆถูกไหมฮะพอแท่งนี้ปิดต่ากว่าพพอร์ตโซนนี้แล้วผมหมายความว่าราคาเนี่ยเคารบโซนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมสปอร์ตเปลี่ยนเป็นวิสแตนนะฮะยังไม่มีเซลลเพราะว่ามันไม่ได้มีคอนเะฟิร์มเนาะแท่งนี้ก็เหมือนกันยังไม่มีเซลล์นะครับแต่ว่าเราเยังคงปิดต่ากว่าพพอร์ตตรงนี้อยู่พอทีเนี้ยเจ้าแท่งนี้นะครับปิดต่ากว่าแท่งก่อนเดีนะ๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนแท่งนี้นะครับ ปิดต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านี้แล้วทะลุไส้เทียนตรงนี้มานะครับซึ่งแท่งนี้นะผมมันไม่มีไส้เทียนด้านบนด้วยนะผมบอกว่าอะไรในคลิปก่อนหนะ้าว่าแท่งเทียนไม่มีไส้เทียนด้านบนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ใช่ไหมผมเพราะว่าราคามี bearish m o m e n t u m ที่ค่อนข้างเยอะนะเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทรดน,นี้จะวิ่งลงต่อจากจุดนี้ไหมนะครับปุ๊บโอเค เทรดวิ่งลงมาต่อนะผมแต่ว่ามีการกลับตัวขึ้นมาปิดเป็น bearish เล็กๆนะผมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะมีการปิดเทรดบางส่วนนะผมเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคหลังจากนั้นแท่งนี้ปิดเป็น bearish ไม่มีวิกด้านล่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งถัดไปอาจจะขึ้นหรือลงต่อก็ได้นะครับปุ๊บโอเคเห็นไหมแท่งถัดไปขึ้นเป็น bullish นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าหลังจากนี้ราคาจะ วิ่งไปไหนต่อนะผมว่าตอนนี้เหมือนกับทำซัพพอร์ตแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตอ่อนๆนะครับไม่ได้แข็งแรงอะไรปุ๊บโอเคราคาทะลุลงมานะครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างของเทรนแบลช์อันนี้ที่ผมเอาอมาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือราคามันทะลุซัพพอร์ตลงมาใช่ไหมฮะมันมีการวีเทสนะผมปุ๊บวีเทสเสร็จราคาวิ่งลงมาทำโลเวอร์โลใช่ไหมผมแล้วก็มีการรีเทสนะผมก็คือทำโลเวอร์ไฮตรงนี้นะครับลังนั้นราคาวิ่งลงต่อ เพื่อมาทำ lower low นะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าราคาจะต้องกลับมา retest เพื่อทำ lower high นะผมก็ pattern เดิมเลยนะครับถ้าสมมติผมลบพวกนี้ออกให้หมดนะฮะแล้วผมทำการตีโซนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวทำให้ดูนะปุ๊บตีโซนขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาทำ lower low ใช่ไหมฮะกลับไปทำ lower high ลงมาทำ lower low กลับไปทำ lower high แล้วก็ลงมาทำ lower low นะครับอาจจะดูไม่ชัดเจนแต่ว่า p พทเทิรมันก็คือตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างกันนะฮะตัวอย่างถัดมาก็คือตัวอย่าง bullish trend นะผมหรือว่าเทรนด์ขาขึ้นนะครับก็คือเหมือนกันเลยราคามันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะทำ higher high higher low นะผม higher high higher low higher high higher low นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงปุ๊บโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ย อยู่ในกรอบโซนนี้ใช่ไหมผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราจําเนื้อหาตอนที่ผมพูดตอนแรกได้นะผมก็คือราคาทําอะไรครับ consolidation หรือว่า r a n g i n g นั่นเองนะเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบราคานะครับผมมันไม่ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับผมราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบราคาที่ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมหรือราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้นะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบนี้นั่นเองนะนะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องรอเมื่อราคาเป็นแบบนี้นะผมก็คือรอราคาเนี่ยทะลุออกไปนะผม,มว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่แท่งนี้เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ขึ้นมานะครับถามว่าเมื่อราคาทะลุโซนนี้ขึ้นมาแล้วนะผมเวลาราคาจะเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมมันจะต้องมีอะไร higher high ใช่ไหมครับ higher low higher high higher low higher high ซึงงงงนะ่งตอนนี้เหมือนราคาเนี่ยขึ้นมาทำ i g เ e r ร i g h ใช่ไหมครับเราต้องรอราคาเนี่ย รีเทสก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถเข้าบายเพื่อให้ราคาเนี่ยขึ้นต่อได้น,นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเรายังไม่สามารถเข้าบายได้เลยเนาะพราะแท่งนี้มันขึ้นมาเราไม่รู้ว่าวราคามจะขึ้นต่อเลยไหมหรือมันจะรีเทสนะครับต้องมารอดูกันปึ๊บโอเคแท่งนี้เป็นบูลลิสเล็กนะครับผมเราอาจจะได้เห็นแท่งถัดไปเนี่ยเป็นแบริสกลับลงมานะครับผมเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ทำไฮอ์ไฮไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีรีเทสเลยนะครับฉะนั้นรอดู หลังจากนั้นราคาขึ้นต่อนะผมน่าเสียดายนะครับที่ว่าเทรดนี้เนี่ยราคาไม่มีการกลับตัวมาดีเทสนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยตัดสินใจที่จะขึ้นต่อเลยนั่นเองนะผมซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในะบางครั้งที่แบบตลาดมันมีวอลลุ่มจริงๆนะผมซึ่งราคาก็อาจจะไม่ได้รีเทสก็ได้นะครับมาถึงรูปแบบสุดท้ายก็คือ consolidation นะผมจำไว้เสมอเลยนะครับว่าการที่ราคาจะเกิด consolidation ได้หรือว่า เรนจิงได้นะครับราคาจะต้องเกิดก็ต่อเมื่อ1เลยคือราคามันไม่มีวอลลุ่มนะครับหรือ2ก็คือมันจะเกิดหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการวิ่งแรงๆนะผม,มว่าจะเป็นวิ่งไปในขาขึ้นหรือว่าวิ่งไปในขาลงนะครับรยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยมีราคาลงมาเรื่อยๆขนาดนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะเริ่มเรนจิงหลังจากนี้เนี่ยก็มีเยอะนั่นเองนะผมซึ่งลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับหรืออีกนายหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติราคาวิ่งขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเริ่มเรนจิงในลักษณะแบบนี้ได้นดั่นเอนะครับเขาเรียกว่าช่วงพักราคานะครับเะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ไหมนะครับโอเคอันดับแรกเลยคือราคาเนี่ยวิ่งลงมาค่อนข้างที่จะแรงใช่ไหมฮะแล้วเรามีอะไรครับผมมีบูลลิชเกิดขึ้นมาหมายความว่าเรามีพพอร์ตใช่ไมครแต่เราไม่รู้ว่าพพอร์ตนี้จะแข็งแรงพอไหมนะเพราะว่ามันเป็นแค่แท่งบูลลิชเล็กๆนะครับ ปุ๊บหลังจากนั้นเห็นไหมครแท่งนี้ไม่ได้เป็นพพอร์ที่แข็งแรงนะครับราคาทะลุโลลงมาตอนะครับยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเรนจิ้งเมื่อไหร่นะครับโอเคแท่งนี้กลับมาจุดเดิมนะผมจุดที่ราคาเคยเป็นสพอร์ตมาก่อนเปลี่ยนมาเป็นรีสิสแตนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเราจะต้องมี e บ r i s h form แท่งถัดไปใช่ไหมผมหรือว่าแท่งถัดไปเนี่ยควรจะเป็น a บ ish นะครับเพื่อที่ราคาเนี่ยจะได้วิ่งลงมาลีเทล l o w ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะฮะซัพพอร์ตตรงนี้เนาะปุ๊บโอเคแท่งนี้ปิดเป็น Bearish นะต่ำกว่าโซนนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าเราเข้าเซลล์ได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงมาต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแท,งนนท่งนี้เนี่ยมันปิดเป็น Bearish ที่ค่อนข้างเล็กนะผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะรอแท่งคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บโอเคแท่งนี้ มันลงมาลีเทสโลได้จริงๆนะผมแต่หลังจากนั้นมันก็ปิดเป็นบู l i s ชขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคงต่ำกว่า u p อร์ตตรงนี้อยู่เนาะนะครับหลังจากนั้นราคาก็เริ่มเรนจิงนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่ม r เรน i n g หลังจากที่มันมี Move แรงๆลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ Move นี้นะผมผมคิดว่าโดยส่วนตัวถ้าราคาเนี่ยมันทะลุซนตรงนี้ลงมาผมอาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับแต่อาจจะ ผมไม่ได้เข้านะผมเพราะว่ามันเป็นแท่งเล็กๆนะครับยังไม่หนึ่งครั้งนะครับว่าราคา consolidation หรือว่าレンจิงเนี่ยมันจะลักษณะแบบนี้นะผมก็คืออยู่ในกรอบราคาแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันนี้เมื่อหลังจากที่ผมสอนเนื้อหาไปแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้เพื่อนๆลองทำนะผมเพื่อเป็นการแบบะจะได้กระตุ้นความรู้ว่าเราเข้าใจไหมนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็น,นันดับแรกเลยนะครับคือเรามีอะไรครับ support ด้านล่างใช่ไหมแล้วก็มี รีสตันด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนราคามันอยู่ในโซนเรนจะิงเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะหาจุดเข้าเทรดหรือว่าจุดบารจุดเซลล์ในจุดจุดนี้เรนะาควรจะรอราคาแบบเบรกเอาลงมาหรือว่าเบรกเอาขึ้นไปอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บโอเคแท่งนี้เบรกเอาลงมานะครับซึ่งเราดูจากลาาักษณะแท่งนี้ลงมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีบ r i s h momentum ค่อนข้างมากเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่แท่งถัดไปจะลงต่อโดยที่ราคาไม่ได้เทสเนี่ย มีสูงนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าสมมติผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสต็อปลอผมจะต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งถือว่าไกลไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําตรงนี้ก็คือรอก่อนน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นราคาวิ่งลงต่อนะครับนั่นหมายความว่าไอเดียหลักๆก็คือที่แท่งนี้ลงมาข้างแรงแล้วราคาวิ่งลงต่อเนี่ยถูกนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เข้าเทรดนี้นะครหลังจากนั้นราคาเขาวิ่งลงต่อซึ่งแน่นอนว่า เทรดแบบนี้นะครับการที่เราจะเข้าจุดแบบนี้ได้ผมว่าเราจะต้องใช้ทำเฟรมอื่นหรือว่า,าในส่วนของทำเฟรม5นาทีอะไรแบบนี้ประกอบด้วยเพื่อให้เราสามารถเข้ามูฟแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยราคามันลงมาค่อนข้างแรงนะครับเช่นนั้นถ้าเราสามารถเข้ามูฟแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรดที่ดีนั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะครับก็คือเมื่อราคาแท่งนี้วิ่งขึ้น,นแล้วผมแลกลงมา ทะลุโล่ตรงนี้นะผมก็จะทําการเข้าเทรดตรงนี้เอา Stop l ลอดไว้ตรงนี้นะผมในโซนแล้วก็ให้ราคาวิ่งลงมาในสนัาษณะแบบนี้โอเคทีนี้ผมจะลองให้เวลาเพื่อนๆคิดนะผมว่าราคาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นหรือลงอะไรจากนี้ไหมนะครับเมื่อกี้ผมเฉลยไปให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเนี้ยทดสอบจริงแหละนะครับทีนี้สิ่งที่เาเห็นคืออะไรครับราคาวิ่งลงมาค่อนข้างแรงใช่ไหมจำที่ผมบอกได้ไหมว่าเมื่อราคาวิ่งลงมาค่อนข้างแรงนะผมมีสิทธิ์ที่ราคาจะทําอะไรครับ มีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยจะเริ่มเรนจิงได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าราคามันจะเรนจิงหรือราคาเนี่ยมันจะลงต่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับปึ๊บแท่งนี้ทําอะไรครับสปอร์ตใช่มผมลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติผมถามคุณว่าแท่งถัดไปคุณคิดว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยคุณตอบได้ไหมฮะ แน่นอนว่ามันตอบได้ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็เราเปิดเป็น bullish นะครับเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะลงต่อไหมหรือว่าราคาจะกลับขึ้นมาต่อไหมนะครับเราจะต้องการนเฟิร์มที่มันชัวร์กว่านี้เพื่อที่จะคาดเดาได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเว๊บโอเคแท่งนี้เปิดเป็น bullish ไม่มีไส้เทียนด้านบนเพราะฉะนั้นนะครับจำคลิปที่ผมสอนไปใน EP ที่3ได้ไหมฮะว่าเมื่อแท่งเทียนปิดไม่มีวิกแบบนี้นะครับมันหมายความว่าอะไร มันหมายความว่ามันไม่มีเลนจ์ให้แท่งถัดไปเนี่ยขึ้นต่อนะผมเพราะฉะนั้นมีศิ์ที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงก็ได้นะผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยราคาเลือกที่จะกลับตัวลงมาแล้วก็มีการเด้งจาก support หนทีหนึงทีนี้คําถามผมจะถามคุณแล้วนะผมว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อหลังจากแท่งนี้นะค,คุณคิดว่าราคาจะขึ้นหรือราคาจะกลับตัวลงมาโอเค แน่นอนนะครมีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะผมว่าถ้าสมมติเราหยิบ r e s i s t a n c าตีแบบที่ผมตีนะครับแท่งนี้เนี่ยทะลุ r e s i s t a n c ขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องสังเกตให้ดีเลยก็คือแท่งนี้นะครับมันมีไส้เทียนด้านบนนิดเดียวแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำ high ใหม่ก็คือการทะลุไส้เทียนแท่งนี้นะผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นต่อจากโซนนี้นะครับแต่เรามาดูกันว่าราคาจะขึ้นต่อไหมนะฮะปึ๊บโอเค ราคาขึ้นต่อนะผมแต่ว่าปิดเป็น Bullish เล็กๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับถามว่าถ้าเราเข้าบ u ายตรงนี้เม s e เซนไหมครับไม่เม s e เซนนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้นะครับมันปิดเป็น Bullish เล็กใช่ไหมผมการที่เราจะเข้าเทรดแบบนี้ได้เนี่ยคือเราจะต้องรอแท่งนึงเนี่ย ทะลุหายแท่งนี้ไปก่อนนะผมเพื่อที่ราคาเนี่ยจะได้วิ่งต่อนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างแอดวานซ์เดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปถ,ถัดไปนะเอาเป็นว่าณตรงนี้ถ้าสมมติเรารอดูแค่แบบนี้เลยคือแน่นอนเราไม่สามารถเข้าเทรดได้เพราะว่าแท่งนี้มันเปียนเป็นบูลิสเล็กใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแท่งถัดไปก็มีการกลับเข้ามาในเลนส์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมหยิบโซนมาตีแบบนี้เนาะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเหมือนกับอะไรครับผมเหมือนกับมันจะทําอะไรครับ เรนจิงนั่นเองนะผมเหมือนกับราคามันจะเริ่มเรนจิงนะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บโอเคเห็นไหมฮะราคาเริ่มเรนจิงนะผมก็คือเด้งไปเด้งมาไม่สามารถขึ้นไปทางไหนได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทาหลังจากนี้คืออะไรครับผมเมื่อราคาเรนจิงเนี่ยเราจะต้องรอราคานะผมเบรกเอาออกไปสักทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นนะผมหรือว่าขาลงแบบนี้นะครับเราจะต้องรอราคาเบรกเอานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะวิ่งออกไปทางไหนนะฮะปึ๊บโอเค แท่งนี้ทะลุโซนออกมาได้นะผมจากที่เราเลนจิ้งมาค่อนข้างหนาครับโอเคแท่งนี้มีการรีเทสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมายความได้ว่าแท่งที่ร r เอาออกมาแท่งนี้นะผมไม่ได้มีวอลลุ่มที่มากพออะไรขนาดนั้นหลังจากนั้นแท่งนี้ปิดเป็นบ e ริ i s h นะครับถ้าเราสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับคือแท่งนี้นะครับมันปิดต่ํากว่า2แท่งนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมตรงนี้นะครับผมจะทําการเข้าเทรดตรงนี้เลยนะผมแล้วเอาต็อปลอดไว้ เหนือแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะลงต่อไหมราคาวิ่งลงมาได้ประมาณเท่านี้นะผมแต่ว่าตรงนี้ผมยังอยู่ในเทรดอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณควรสังเกตก็คือแท่งนี้นะครับมันปิดเป็นอะไรครับปิดเป็น bearish leg ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสที่อะไรมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวขึ้นแล้วกลับมาในเลนต่อก็ได้นะผมนั่นหมายความว่า move ลงมาตรงนี้นะครับเป็น move ที่ไม่ได้มีว o l u m e อะไรมากพอนะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังให้ดีนะฮะ หลังจากนั้นราคาก็กลับขึ้นมาแล้วก็เด้งลงมาอีกนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครหลายคนน erm ่าจะมีการเสียเทรดค่อนข้างเยอะนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยเนี่ยคือเรามีการเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วก็มาเข้าเซลล์ทีตรงนี้อาจจะเข้าเซลล์ทีตรงนี้นะครับพอราคากลับขึ้นมาแล้วก็มาเข้าบายตรงนี้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าเทรดแค่ 1- 2ึ่งถึงสองเทรดต่อวันแล้วก็พอนะครับโอเคตัวอย่างนี้ก็คือว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะ พอราคาวิ่งขึ้นมาแล้วนะผมสิ่งที่เราต้องรอเนี่ยคืออะไรลองตอบดูนะฮะเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องรอคือรอราคาเนี่ยกลับลงมารีเทสใช่มผมเพื่อขึ้นไปรีเทสไฮที่มันทําไว้นะครับเดี๋ยวรำลดกกันว่าราคาเนี่ยจะมีรีเทสลงมาไหมนะครับป๊บโอเคทท้งนี้ปิดเป็นบาริชหมายความว่าเรามีรีสแตนฟอร์มใช่ผมแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นรีสแตนที่แข็งแรงนะครับดังนั้นแท่นี้ก็ลงมาอีกนะฮะซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะเข้าเสลล์ได้ใช่ไหมเพราะว่า มูฟตรงนี้นยะมันเป็นแค่มูฟ e ีเทสลงมาเราไม่รู้ว่าราคาจะรีเทสถึงตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้ชัวร์กว่านี้นะฮะปึ๊บโอเคแท่งนี้ทะลุไฮมานะผมทะลุไฮพวกนี้มาซึ่งถ้าดูแท่งนี้เนี่ยไม่มีวิกด้านล่างนะครับฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคามีบูลิ i s h m มเมนตัมที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อได้ถูกต้องไหมฮะหลังจากนั้นนะฮะสิ่งที่แท่งนี้ทําก็คือ มันทะลุหายที่นี้แล้วกลับลงมาไปเป็น bearish เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าราคาค่อนข้างที่จะตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงนะเพราะฉะนั้นเราต้องตีโซนแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งลักษณะที่เราเห็นแบบเนี้ยถามว่าเรารู้ได้เลยไหมว่าราคาเนี่ยจะเริ่มเลนจิ้นะผมคิดว่ายังไม่ชัวร์ขนาดนั้นแต่ต้องรอดูเนาะหลังจากนั้นปุ๊บราคามาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำสปอร์ตตรงนี้เนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่าราคาอาจจะเริ่มเลนจิ้งได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ เรนจิงอยู่ในกรอบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่าสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ง่ายๆเลยนะครับเรามีอะไรครับโซนที่ราคาเนี่ยเรนจิงใช่ไหมเราต้องรอราคาเบรกเอาออกไปนะครับผมเมื่อราคาเบรกเอาออกมาเราต้องรออะไรครับรอรีเทสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงเนี้ยเราสามารถเข้าบายได้เลยนะครับผมเพื่อแบบหลังให้ราคามันวิ่งขึ้นต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรรอทําก็คือรอราคามันรีเทสใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาจะรีเทสไหมนะครับโอเคราคาขึ้นต่อนะครับผมเหมือนกับว่าตรงนี้เราจะมิส move ใช่ไหมฮะ โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอหลังจากนี้ก็คือราคาลงมาทำซัพพอร์ตแบบนี้เพื่อไปรีเทสไฮนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันรีเทสไฮไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําตัดไปก็คือรอนะผมรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุตรงนี้ขึ้นมานะผมเพื่อเข้าบ่ายหลังจากนั้นเนี่ยอันเนี้ยแท่งนี้ทะลุโลพวกนี้มานะผมแล้วปิดต่ํากว่าซัพพอร์ตตรงนี้ครับนะอันนี้เป็น move ที่ผมเข้าประจับนะก็คือเมื่อแท่งแบบนี้เนี่ยทะลุลงมาแบบนี้นะมิสิทธิ์ที่ แท่งถัดไปจะลงได้เลยครับแต่ปัญหาเดียวก็คือว่าแท่งนี้เนี่ยมันไม่มีวิกด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าราคามันจะลงต่อไหมนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บราคายังคงลงต่อแต่ผมไม่มีวิกด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิ่งลงต่อวิ่งลงต่อมาถึงโซนนี้น,นั่นเองโอเค เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะผมก็คือสรุปเนื้อหานะครับในคลิปนี้ผมคิดว่าการอ่านกราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะผมเพราะว่ามันต้องใช้หลายคอนเซปต์เข้ามารวมหน่อยนะผมถึงแม้ว่าเราจะดูในส่วนของ Market t ต e ท d เป็นหลักเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมมีการใส่แบบพวกเนื้อหากเก่ามาด้วยนะผมฉะนั้นอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะะสบให้ก็คือเมื่อเวลาเป็นเทนขาขึ้นนะครับกราฟมันจะต้องทำไฮเออร์ไฮใช่ไหมครับผมทำไฮเออร์โลนะครับไฮเออร์ไฮไฮเออร์โล แล้วก็ไฮไฮไปเรื่อยๆนะผมหรือถ้าเป็นเทรนขาลงมันก็ทําแบบนี้นะผม lower low lower high lower low lower high แล้วก็ lower low, low ไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็จะมีกรณีก็คือกรณีอะไรครับที่ราคาเนี่ยมันเรนจิ n งอยู่ในกรอบนี้นะผมก็คือราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุไปไหนได้เลยนะครับอันนี้คือ3มคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆนะครับก็คือว่าราคามีเทรนขึ้นมีเทรนลงและก็ไม่มีเทรนแบบนี้นั่นเองนะผม เราควรที่จะเทรดเทรนนะฮะเทรนขึ้นหรือว่าเทรนลงก็ได้แต่ว่าการที่กราฟวิ่งแบบนี้เราไม่ควรที่จะเทรดเลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ Market Trend มากขึ้นนะผมเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนอะไรที่มันละเอียดเยอะกว่านี้นะผมก็อย่าลืมจำคอนเซป t นี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ใช้คอนเซป t นี้กันเรื่อยๆนั่นเองในส่วนของอนาคตนะผมเกี่ยวกับ Higher High Higher l o w อะไรแบบนี้ นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดมันจะมีสาเทรนด์ใหญ่ก็คือราคาเนี่ยเรนจิงอยู่ในโซนใช่ไหมผมหรือว่าราคาจะทำ lower low lower low, high นะครับหรือราคาอาจจะทำ Higher, high 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 low แบบนี้นะครับมันจะมีสามเทรนด์ใหญ่หญนะผมเพราะฉะนั้นจําลักษณะแบบนี้ไว้ให้ดีนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แลนะผมไม่รู้ว่ามีใครที่ฟังจนจบไหมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นครับ สวัสดีครับตอนนี้นะผมชั้นแอคของผมนะครับมีการทำห้องดิสคอร์ดขึ้นมาแล้ะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดที่ไว้ส่วนรวมสำหรับคนเทรดฟอเร็กต์แล้วก็เป็นรีออฟชั่นนั่นเองนะผมซึ่งจะใครเนรี่ยที่เทรดฟอเร็กต์อยู่แล้วรู้สึกเหงานะผมอยากหากเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหากคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์กราฟให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะแปะล,ลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ